ถ้าถามว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณคืออะไรจริงๆอาจจะฟังดูเป็นคำถามที่ง่ายใช่ไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านหลังใหญ่รถหรือแม้กระทั่งความสุขในชีวิตแต่ถ้าถามว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายในชีวิตเนี่ยคำตอบคงจะยากขึ้นแล้วใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าใน24ชั่วโมงที่เราเหลืออยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือเวลาครับวันนี้ผมอยากพาทุกคนกลับมาย้อนมองถึงสิ่งหนึ่งที่อาจจะสำคัญมากๆในชีวิตแต่หลายคนเนี่ยกลับมองข้ามไปนะครับนั่นคือเรื่องของเวลาแล้วก็โอกาสสองสิ่งนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็อาจจะยากมากๆที่จะย้อนกลับคืนมาใหม่หลายครั้งที่เราพูดคำว่าถ้าหรือว่ารู้งี้กับโอกาสที่เราเสียไปนะครับจะเป็นทั้งตั้งใจก็ดีหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ดีถามว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดเลยครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราตัดสินใจในการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าตัดสินใจอะไรสักครั้งนึงเนี่ยอยากให้ย้อนกลับมามองว่าเราเนี่ยคิดดีแล้วหรือยังหรือว่าเราคิดให้ถี่ถ้วนแล้วหรือยังก่อนที่จะตัดสินใจครับผมอาจจะยกตัวอย่างถึงเรื่องของงานถ้าเกิดว่าวันนึงเรามีโอกาสงานที่ดีมากๆเข้ามาจะเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งย้ายไปทำงานในบริษัทที่ใหญ่ขึ้นการที่เราปล่อยให้โอกาสงานนั้นหลุดลอยไปเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมก็คงไม่ได้ผิดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าวันนึงเนี่ยเราย้อนกลับมามองใหม่แล้วเราเห็นว่าโอกาสนั้นจริงๆมันสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้ในชีวิตเลยแต่เราไม่ตัดสินใจคว้ามันไว้เนี่ยวันพรุ่งนี้ครับมันอาจจะกลายเป็นโอกาสของคนอื่นไปแล้วก็ได้เหมือนกันทำไมเวลาและโอกาสเนี่ยครับถึงเป็นสิ่งที่สำคัญในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเวลากับโอกาสเนี่ยครับมันคือต้นทุนที่สำคัญมากๆอย่างนึงเพราะว่าโลกเราเนี่ยมีทรัพยากรที่จำกัดครับการตัดสินใจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยเราก็ต้องประเมินทางเลือกเนาะซึ่งทางเลือกเนี่ยครับมันก็ต้องเกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับตัวเราหรือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของเรานะครับเราลองนึกว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาสเข้ามาแล้วเราไม่คว้ามันไว้เนี่ยมันจะเกิดเรื่องของค่าเสียโอกาสหรือเปล่าต้นทุนด้านค่าเสียเวลาเนี่ยครับนอกเหนือมันจะมีผลต่อระดับบุคคลแบบเราๆแล้วมันอาจจะมีผลกับตัวองค์กรหรือแม้กระทั่งในระดับประเทศด้วยก็ตามผมอาจจะย้อนไปนึกถึงในช่วงปี2556นะครับในช่วงนั้นที่คุณชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่ากทมคนปัจจุบันเนี่ยเขาเคยพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเอาไว้นะครับว่าอดีตก็คืออดีตเราย้อนกลับไปไม่ได้แต่ต้องมองให้เป็นบทเรียนและบทเรียนที่ได้รับก็คือเวลาที่มีค่าในปี2536ครับเราอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่เวลานั้นเนี่ยใช้งบประมาณเพียง 80,000 ล้านบาทมาวันนี้เราต้องใช้เงิน 400,000 ล้านบาทและถ้าเราไม่ทำวันนี้นักเรียนที่มานั่งฟังในสภาต้องทำในอนาคตอาจจะต้องจ่าย2ล้านล้านแล้วทำได้แค่รถไฟทางคู่ก็ได้บทเรียนของคุณชาชาติกับมูลค่าของเวลาที่ต้องเสียไปนะครับสาเหตุที่เขาคอยเน้นย้ำอยู่เสมอในความสำคัญของเวลาแล้วก็โอกาสนั่นก็เพราะว่าทรัพยากรของเราเนี่ยมีจำกัดแล้วมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆทุกวันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการก็สูงขึ้นมันก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยครับสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งถ้าหากว่าวันนั้นเนี่ยประเทศไทยเรามีโอกาสผ่านพรบสร้างอนาคตไทยไปได้แล้วเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะได้ตัวรถไฟซึ่งเป็นโครงสร้างการคมนาคมพื้นฐานในประเทศแล้วเราอาจจะมีโอกาสในการลงทุนอื่นๆหรือแม้กระทั่งการกระจายเศรษฐกิจจากเมืองสู่เมืองอีกด้วยครับดังนั้นเนี่ยครับเมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาแล้วก็โอกาสแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าณขณะนี้เรากำลังปล่อยให้ทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยหลุดลอยไปอยู่หรือไม่ซึ่งถ้าใช่เนี่ยครับเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเป้าหมายแล้วก็ความต้องการของตัวเองให้รอบครอบก่อนนะฮะก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนกับทรัพยากรอย่างเวลาซึ่งเดินไปข้างหน้าให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้โอกาสเนี่ยไม่หลุดลอยไปกับอากาศเหมือนที่ผ่านมาครับ